ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนามโอวาทวรรคข้อที่7ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทเอาไว้ว่าห้ามภิกษุชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลไปด้วยกันวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะไม่ให้พระและภิกษุณีเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ว่าจะต้องต่อสองหรือว่าเป็นกลุ่มเพราะว่าจะถูกคนที่ศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างติฉินนินทาเอาได้ว่าทั้งพระทั้งภิกษุณีนี่เป็นชู้กันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นภาพออกมาก็ไม่เหมาะไม่สมต้นบัญญัตินี้ก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีบรรดาภิกษุฉัพพคีก็ได้ชักชวนภิกษุณีให้เดินทางไกลไปด้วยกันชาวบ้านเห็นเข้าก็ตำหนิตีเตียนว่าพระกลุ่มนี้ภิกษุณีกลุ่มนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างนี้เป็นผัวเมียหรือเปล่าเป็นสามีภรรยาหรือเปล่าชาวบ้านก็ต้องตั้งข้อสงสัยโจทย์จันกันไปต่างๆนานาคิดกันไปต่างๆนานาพูดกันไปต่างๆนานาอธิสุดแล้วความเรื่องนี้ก็ทราบถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดชักชวนการเดินทางไกลร่วมกับนางภิกษุณีโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีหลังจากนั้นก็มีอนุบัญญัติตามมาอีกว่าภิกษุกับนางภิกษุณีจำนวนหนึ่งจะเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปเมืองสาวัตถีภิกษุณีก็ชักชวนภิกษุให้เดินทางไปด้วยกันแต่ว่าภิกษุก็ปฏิเสธเพราะว่ามีพระพุทธบัญญัติห้ามไว้แล้วภิกษุณีก็จึงบอกให้งั้นภิกษุไปก่อนส่วนภิกษุณีก็จะเดินตามไปที่หลังปรากฏว่าขณะเดินทางไปที่หลังนั้นนางภิกษุณีก็ถูกโจรปล้นในระหว่างทางก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจความเหล่านี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุชวนนางภิกษุณีเดินทางไปด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีเว้นแต่ทางเปรียวนี่ก็เป็นที่มาของการบัญญัติโอวาทวรรคข้อที่7ภิกษุกับภิกษุณีไปไหนด้วยกันได้แต่ต้องเป็นทางเปรียวป่าเปรียวแต่ไม่ใช่ว่าเดินทางไปไหนด้วยกันตลอดเวลาอัตมาภาพนำมาเจริญ